สวัสดีครับยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากกรณีที่มีการชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยซึ่งชาวเมียนมาก็ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้เดินทางมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเพื่อต่อต้านการรัฐประหารจากนั้นในโลกออนไลน์ก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับติดแฮชแท็กเมียนมาจนติดเทรนด์อย่างรวดเร็วซึ่งในขณะที่พิธีกรชื่อดังอย่างวุฒิธรมิรินทาจินดาก็ได้ติดแฮชแท็กพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าหัวใจของฉันอยู่กับคุณเพื่อนของฉันซึ่งงานนี้ก็เลยทำให้ชาวเน็ตไทยได้ทีแชะวิพากษ์วิจารณ์ทันทีว่าทำไมพอเป็นประเทศตัวเองไม่เห็นออกมาคอลเอาท์กันบ้างล่ะ